และผมบอกเลยนะครับมันยังมีวิธีแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่รวมถึงบริษัทดังบางบริษัทนะฮะที่มีการมาขายตรงไปให้ทางตัวแทนเปิดบินโดยการให้มีเหล่านักแสดงทั้งหลายเนี่ยนะฮะไปเป็นพ่อขายแม่ขายผมเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผมมีโอกาสคุยกับผู้เสียหายแล้วมีบางคนถึงขั้นตัวนะครับแล้วผมว่าอันเนี้ยใหญ่ผมบอกเลยบริษัทขายตรงนะหรือบริษัทสายโจรนะครับดาราก็อยากรวยเงินมาก่อนความถูกต้องเงินมาก่อนศีลธรรมทำเงินเพื่อเงินครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนกันเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้นะครับก็น่าจะวงแตกกันวันพรุ่งนี้เรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลเนี่ยร้อนระอุตอมเผือกต้องทำงานกันอีกแล้วล่ะค่ะเมื่อล่าสุดพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในการได้ออกมาเปิดประเด็นถึงกรณีบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเปิดธุรกิจขายตรงโดยมีการให้ดารานักแสดงชื่อดังของไทยมาเป็นบอสค่ะเป็นแม่ขายในการขายของมีผู้เสียหายหลายรายโดยหนุ่มกรรชัยนั้นนะคะได้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาเผยในรายการเที่ยงวันธนิการ7ตุลาคมนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะคะว่าอยู่ในช่วงเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมแฉแน่นอนค่ะโดยหนุ่มกรรชัยนะคะได้กล่าวว่าบริษัทดังบางบริษัทที่มีการขายตรงไปให้ทางตัวแทนเปิดบินโดยการให้มีเหล่านักแสดงทั้งหลายเนี่ยไปเป็นพ่อขายแม่ขายยังนะคะผมเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผมมีโอกาสคุยกับผู้เสียหายแล้วมีบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะครับที่มีการไปซื้อของแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วบอกขายได้แน่นอนถึงเวลาสุดท้ายขายไม่ได้ต้องเอาไปเร่ขายเองกินเองบางคนโอ้โหผมได้ยินมาว่าเป็นรปภ.มีการเอาเงินไปซื้อเก็บไว้ 200,000 ปรากฏว่าไปขายไม่ได้ค่าตัวตายมีนะแบบนี้แต่ข่าวเนี่ยมันเงียบเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยที่คุณส่งกันเข้ามาผมเห็นตลอดเราคงรู้กันนะคะว่าคือที่ไหนเห็นอยู่ตลอดนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่มีผู้เสียหายมาคุยกับผมหลายคนและผมว่าอันนี้ใหญ่ผมบอกเลยขณะที่ต่อมานะคะเมื่อช่วงสายของวันที่8ตุลาคมค่ะที่ Facebook หนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเตรียมแฉลากไส้โดยข้อความดังกล่าวนะคะเขียนว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการระดมคนติดแฮชแท็กเซฟบอสเซฟบริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างหรอและเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างค่ะเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็กลายเป็นที่สนใจทันทีค่ะโดยมีคนแชร์โพสต์ดังกล่าวไปกว่า 3,000 แชร์คอมเมนต์อีกกว่า 6,000 คนกดไลค์กว่า 100,000 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมขณะที่คนดังๆทั้งดาราทนายความเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกันจอมพลังค่ะที่เข้ามาเม้นว่าเมื่อวานพี่หนุ่มเนี่ยโทรหาผมเรื่องนี้หลังบ้านผมกับหลังบ้านพี่หนุ่มมีคนร้องเรื่องนี้มาเยอะเลยทนายเดชานะคะหรือว่าทนายคลายทุกข์ค่ะก็ออกมาขยี้ว่าเซฟบอสควรพาบอสเข้าคุกครับเพราะอยู่ข้างนอกอาจไม่ปลอดภัยผู้เสียหายจำนวนมากทนายรัชพลศิริสาครนะคะก็เข้ามาผสมโรงค่ะบอกว่าคุกค่ะด้านนุ้ยสุจิรานะคะก็เม้นกับเขาด้วยค่ะว่าฝากขู่ด้วยนะคะและอีกหนึ่งคนนั่นก็คือณวัฒน์อิสระไกรศิลป์บอสใหญ่แห่งมิสแกนค่ะที่ก็แชร์โพสต์ดังกล่าวไปแล้วก็เขียนแคปชั่นที่ว่าชัยสอนออนไลน์บังหน้าหรือเปล่าครับขณะที่มีผู้เสียหายนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนี้หมดไป 2.7 แสนค่ะชวนไปเรียนออนไลน์มีกลุ่มชักชวนลงทุนนะคะโทรเร่งตลอดแต่สินค้าขายไม่ได้เพราะว่าราคาแพงกว่าท้องตลาดมากเข็ดสุดๆค่ะถือว่าเราโง่เองเพราะตอนนั้นเราอยากเรียนการขายทางออนไลน์มาเพิ่มยอดขายไม้ด่างตามที่เขาโฆษณาไม่ทันนึกว่าเขาเป็นบริษัทขายตรงโดยหลายรายมากค่ะจัดเลยค่ะคุณหนุ่มเสียความรู้สึกเหมือนกันผมโดนไปครึ่งล้านเสียเวลาไปปีนึงเต็มๆจนชีวิตพังตอนนี้ยังไม่รู้จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้ยังไงเสียทั้งคนรักทั้งเพื่อนมันยังจะเซฟกันบอสอีกหรอหลงมัวเมากันจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะด้านเพจ Facebook ทนายคลายทุกข์ของทนายเดชานะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวไลฟ์สดถึงเรื่องนี้หลังจากที่คอมเมนต์ของหนุ่มกรรชัยนะคะซึ่งก็ฉะแรงว่าบริษัทขายตรงหรือบริษัทสายโจรดาราสีเทาอาศัยความมีชื่อเสียงความดังหลอกลวงประชาชน
การหลอกลวงได้เงินได้ทองจำนวนมากเจ้าของบริษัทเวลาถ่ายรูปต้องโชว์นาฬิกาหรูเรือนละ10 กว่าล้านผมก็อยากจะใส่เหมือนกันนะแต่ไม่กล้าใส่เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าช่อโกงประชาชนมามันกระทบกระเทือนจิตใจคนจนที่โดนหลอกไปทั้งนี้นะคะยังได้ขยี้แรงอีกว่าบริษัทดังกล่าวนะคะรวมทั้งดารานะคะที่เข้าไปพัวพันทำการเพื่อเงินทั้งนั้นเงินมาก่อนศีลธรรมพร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าอาชีพศิลปินดารานักร้องดีเจเป็นอาชีพที่หลอกลวงคนได้ง่ายที่สุดและเป็นอาชีพที่ตำรวจนะคะไม่กล้าดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะมีชื่อเสียงมีเงินเยอะพอมีเงินเยอะก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีเส้นมีสายนะคะสุดท้ายหลุดคดีแค่สงสัยนะจากนั้นนะคะทนายเดชาค่ะก็ได้ฝากไปทางผบ.ตร.คนใหม่นะคะให้กล้าออกมาดำเนินคดีกับพวกนี้หน่อยพร้อมกับชี้ว่าเดี๋ยววัน2 วันนี้เขาจะมีการแฉบริษัทนี้ค่ะบริษัทขายตรงนะหรือบริษัทสายโจร นะครับดาราสีเทานะอาศัยความเป็นชื่อเสียงความมีชื่อเสียงความดังหลอกลวงประชาชนนะครับเห็นรายงานข่าวล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียหายรวมแล้ว 2,000 กว่ารายนะครับนะนะครับ 2,000 กว่ารายแล้วนะครับนะครับนะก็นะครับแล้วก็การหลอกลวงนี้ก็ได้เงินได้ทองไปจำนวนมากเจ้าของบริษัทเวลาถ่ายรูปต้องโชว์นาฬิการิชาร์ดมิลเรือนละ10 กว่าล้านนะครับนะนะนะครับเรือนละ10 กว่าล้านผมก็อยากจะใส่นะก็พอมีสตังค์ไปซื้อริชาร์ดมิลเหมือนกันนะแต่ว่านะครับก็ไม่กล้าใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าช่อโกงประชาชนมาก็นะบรรดาบอสทั้งหลายนะครับบริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่แม่ค้าออนไลน์สายโจรเนี่ยนะแม่ค้าออนไลน์สายโจรบอสบริษัทแชร์ลูกโซ่ขายตรงสายโจรเองเวลาถ่ายรูปต้องโชว์ริชาร์ดมิลนะขับรถหรูนะครับนะครับเนี่ยนะครับมันกระทบกระเทือนติดใจคนจนที่โดนหลอกไปนะครับนะครับหลอกเงินคนจนนะแล้วก็ไปซื้อนาฬิกาหรูแล้วเวลาโพสท่าเวลาออกรายการทีวีอะไรต่างๆก็ต้องโชว์นาฬิการิชาร์ดมิลนะครับนะครับนะครับอาชีพที่หลอกลวงประชาชนได้ง่ายที่สุดคือดาราศิลปินนักร้องพิธีกรดีเจนะครับอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่หลอกลวงประชาชนได้ง่ายที่สุดและเป็นอาชีพที่ตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแม่ตั๊กนะคดีอะไรต่างๆเนี่ยพอมีดาราเข้ามาตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีหรือเปล่านะแค่สงสัยนะครับแค่สงสัยนะครับก็ฝากผบ.ตร.คนใหม่นะครับกิตติรัตน์พันเพชรหรือพี่ตายนะครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกล้าดำเนินคดีกับดารานักร้องคนดังไม่ว่าจะคดีตั๊กคดีบริษัทขายตรงซึ่งจะเป็นข่าวอาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้ปะรืนนี้อะไรต่างๆนะครับที่มีลักษณะหมิ่นเมย์ในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะความดังความรวยของดารานักร้องเน็ตไอดอลทำให้ตำรวจประเทศไทยไม่กล้าแตะต้องหรือเปล่าถ้าเป็นประเทศจีนนะครับผมเดินทางไปประเทศจีนหลายครั้งแล้ววันที่25เนี่ยจะเดินไปที่ประเทศจีนอีกนะประเทศจีนเนี่ยดาราคนดังๆทั้งหลายนะครับที่ทำผิดกฎหมายหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยเขาโอ้โหเขาดำเนินคดีนะดำเนินคดีหนักเลยนะแต่ประเทศเราเนี่ยถ้าเราเป็นดารานักร้องคนดังนะครับนะตำรวจมักจะบอกว่ามันเป็นอาชีพเขาไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมันเขากระทำโดยสุจริตเขาไม่รู้หรอกคนนี้ขายทองปลอมคนนี้ขายหลอกลวงขายทองคนนี้เป็นบริษัทขายตรงเขาไม่รู้เลยดาราพวกนี้ดารานักร้องอินฟูทั้งหลายเนี่ยคนดังๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาถูกหลอกนะครับนะก็ทำให้ในเมื่อตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายแบบนี้หรือเปล่าหรือมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนเขาเลยเกิดแค่สงสัยครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้พี่เดก็จะมาเปิดโปงให้ความรู้ทางกฎหมายเพราะว่าเดี๋ยววันสองวันนี้ก็จะแฉบริษัทขายตรงชื่อดังเครือข่ายนะครับนะครับเครือข่ายนะครับเห็นมีสโลแกนอะไรขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่คนที่รวยนี่คืออะไรครับบอสครับนะจนเกิดกระแสเซฟบอสครับเซฟบอสนะครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยครับนะต้องขยันให้ถูกที่นะบางคนก็ขยันก็อยากจะรวย
ก็ไปเรียนคอร์สออนลงออนไลน์เข้าไปหวังว่าจะไปทำมาหากินเอาที่หายนะไปเรียนไปเรียนมาเอ้าให้ซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเพราะว่ารัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์สคบเขาก็ไม่ได้ทำงานเชิงรุกรอจนกว่าจะมีการหลอกลวงประชาชนจนคนหลอกลวงเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะไปนั่งรายการโหนกระแสและก็บอกว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายสคบทำแบบนี้โฆษณาเกินจริงเขาต้องรอจนกว่ามีคนหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าแล้วก็กำลังจะแฉกันในวันพรุ่งนี้ปรืนนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่นะครับนะมีดาราเป็นบอสเป็นอะไรต่างคนดังๆนะครับนะทำให้การหลอกลวงประชาชนนี่มันง่ายครับโอ้เห็นหน้าคนนี้ก็ดังซุปเปอร์สตาร์คนนี้ก็ดังตอนแก่โอ้คนนี้ก็ระดับตำนานคนนี้ก็ดังผู้ชายก็ดังผู้หญิงก็ดังโอ้ยพอเห็นปุ๊บรีบไปไงสมัครเลยครับสมัครคอร์สออนไลน์นะครับอยากร่ำอยากรวยอยากค้าขายทางนั้นทางนี้ก็ไปเรียนวิธีการยิงแอดวิธีการติดตะกุ้งตะก้านะเข้าไปคิดว่าจะได้ความรู้นะเงินก็มีจำกัดทั้งคนหนุ่มสาวคนแก่คนอะไรต่างๆก็หลงเชื่อเสียเงินเสียทองเข้าไปเรียนครับนะปรากฏว่าในระหว่างการสอนเนี่ยมีการแทรกอะไรอย่างอื่นเข้าไปนะครับที่ไม่เคยบอกไว้ไอตอนที่โฆษณาครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็รับเงินครับใครมาซื้อแอดโฆษณาใครมานั่งสัมภาษณ์ในรายการต่างๆก็เพราะอะไรเพราะสถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องก็ต้องการเงินครับเพราะว่าสื่อสารมวลชนทีวีมันก็คือการทำธุรกิจอย่างหนึ่งโจรมาจ้างนะก็ต้องโฆษณาให้คนสีเทาแชร์ลูกโซ่แม่ค้าออนไลน์เราก็ต้องรับครับเพราะว่าอะไรเพราะสื่อต้องการทำธุรกิจต้องเสียค่าเช่าเวลาเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็มีส่วนร่วมในการทำให้มิจฉาชีพออนไลน์เจริญเติบโตก้าวหน้านะขายทองปลอมก็ได้ขายเพชรปลอมก็ได้ขายของต่ำกว่าคุณภาพก็ได้แชร์ลูกโซ่ก็ได้ขายคอร์สออนไลน์บางหน้าก็ได้นะทุกอย่างทางเช่าของปลอมของเก๊หลอกลวงประชาชนได้หมดหมอดงหมอดูหลอกชาวบ้านได้หมดเครื่องรางของขลังนะครับอาหารเสริมนะครับนะสถานีโทรทัศน์ต้องจำเป็นต้องมีรายได้ก็ทำให้คนเหล่านี้ครับนะอาศัยช่องว่างที่ว่าเอ้ยรายการคุณก็อยากจะมีรายได้ก็ไม่เป็นไรให้เราไปขายของในระหว่างรายการจะเรียกว่าทายินหรืออะไรต่างทุกคนต้องการเงินดาราก็อยากรวยนักร้องก็อยากรวยอินฟลูเอนเซอร์ก็อยากรวยทุกคนอยากรวยหมดเพราะนั้นเงินมาก่อนความถูกต้องเงินมาก่อนศีลธรรมก็ทำให้ สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ก็ต้องยอมรับเอาพวกมิจฉาชีพออนไลน์นะให้ดาราต่างๆมาสัมพุ่งสัมภาษณ์ต่างๆนะครับก็แล้วทำเงินเพื่อเงินครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนกันเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้นะครับตอนนี้เทาๆเยอะหลายๆคนหาเงินปกติแม่งรวยช้า นะก็ไปทำแชร์ลูกโซ่เหมือนกับบริษัทขายตรงเครือข่ายที่กำลังจะแฉในวันพรุ่งนี้หรือวันเรือนี้นะมันก็ไปทำธุรกิจคอเครือข่ายหลอกโฆษณาว่าเออใครอยากรวยอยากทำธุรกิจทางออนไลน์สอนวิธีการยิงแอดยังไงให้รวยปักตะก้องตะก้าเก็บเงินน้อยๆประชาชนแม่ก็ไปหลงเชื่อแล้วก็เอาดาราเอาทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นอะไรต่างคนดังๆปุ๊บมาช่วยในการหลอกลวงแล้วก็ไปซื้อสื่อโฆษณาตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆหลายๆช่องแม่ก็ต้องรับหมดเพราะสถานีโทรทัศน์ช่วงพวกนี้แม่ก็ต้องหาเงินหาทองมีแต่สถานีของพี่เดเนี่ยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกใช้แต่วายอย่างเดียวกูหนึ่งไม่มีหนี้มีสินไม่ต้องเช่าเวลาไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทานนะเพราะฉะนั้นก็ออกทีวีทุกช่องเลยซื้อโฆษณาซื้อสื่อมาวิธีการยิงแอดวิธีการทำธุรกิจจะปักตะก้งตะก้าโอ้โหคนมันอยากทำมากินก็หลงเชื่อไปแล้วก็มีดาราทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเด็กคนดังๆทั้งผู้หญิงผู้ชายมาก็นะเรียกว่าคนนี้เป็นบอสคนนั้นเป็นคนดังๆหมดเลยอ่ะก็หลงเชื่อเข้าไปก็คิดว่าดาราพวกนี้ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์บ้างมาเป็นบอสเป็นอะไรต่างๆคิดว่ามันเป็นคนดีแต่ที่ไหนได้ดาราเหล่านี้ก็คือเป็นคนที่ช่วยในการหลอกลวงประชาชนประชาชนก็หลงเชื่อก็ไปเรียนคอร์สยิงแอดพอเข้าไปปุ๊บแม่ก็สอนงูปลาอะไรต่างๆพอหลังจากนั้นแม่ก็บอกให้ซื้อสินค้ามาลองใช้ดูสักพักแม่ก็ให้เปิดบินก็คือลงทุนไ
คนเสียเป็นแสนเป็นล้านต่างๆไปพอซื้อสินค้ามาก็ขายไม่ออกราคาสินค้า10บาทแม่งก็ตั้งเป็น100นึงนะครับแล้วก็เอาไปให้เราเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่อนะเอาสินค้าของมันน่ะขายแพงๆเปิดบงแปดบินเนี่ยแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อคราวนี้ก็เป็นไงเอาไปขายก็ขายใครไม่ได้ก็ต้องไปหลอกพ่อแม่พี่น้องญาติต่างๆหลอกเข้ามาให้เป็นดาวไลน์ก็เป็นเครือข่ายคือพูดง่ายเราจะไปเรียนอยากจะทำมาหากินปรากฏไม่ใช่แล้วนั่นคือการบังหน้าหลอกเข้าไปเราก็ไปซื้อสินค้าไปลงทุนนะมันก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาแล้วก็ไปลงทุนไปอย่างนั้นนี้ปรากฏว่าขายไม่ได้นะครับพอขายไม่ได้มันก็สอนว่าเราต้องไปหลอกคนอื่นต่อมันหลอกเราเสร็จแล้วเราไปหลอกคนอื่นต่อมาเรียนเหมือนกันหลอกกันไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่นึกถึงโซ่หลอกลงทุนเสร็จแล้วของขายไม่ได้ชิบหายเจ๊งกันหมดบางคนขนาดเป็นรปภ.คิดจะฆ่าตัวตายตามข่าวพฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับนะครับเนี่ยคือการช่อโกงประชาชนโดยวิธีการหลอกร่วมลงทุนตำรวจไทยนะครับมักไม่ดำเนินคดีกับดาราประเทศไทยเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้มันเป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามเยอะและที่สำคัญคืออะไรมันมีเงินเยอะพอมันมีเงินเยอะมันก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมคุยกับนายแล้วหนูคุยกับนายแล้วมันก็มีเส้นมีสายบางครั้งก็มีคนดังๆเข้าไปช่วยเหลือแม้แต่ชีพผมก็มีเข้าไปช่วยเหลือก็มีเยอะนะครับไม่อยากจะไปพูดอะไรต่างๆอ่ะก็ทำให้คนเหล่านี้ก็หลุดคดีตลอดนะและตำรวจไทยก็ไม่เคยจับดาราดังๆเลยนักร้องอะไรอินฟลูเอนเซอร์ไม่ติดคุกอ่ะทั้งๆเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนเป็นส่วนสำคัญในการหลอกลวงประชาชนนะซึ่งคาดว่าบริษัทขายตรงเนี่ยนะครับที่ว่าเนี่ยน่าจะโดนแฉแล้วก็มีการดำเนินคดีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ปะลืนเนี้ยนะผมคิดว่านะนะก็น่าจะวงแตกกันวันพรุ่งนี้ทั้งนี้นะคะตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพจดังๆนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะโพสต์ขยี้ถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้อีกจำนวนมากนะคะอาทิอีซอขยี้ข่าวอีซอที่ออกมาโพสต์ข้อความต่างๆอย่างเช่นกลิ่นแรงส่อแววเน่าธุรกิจเครือข่ายที่มีดาราอวยฉ่ำกำลังสบโพพบมีผู้เสียหาย 2,000 กว่ารายขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขณะที่หนุ่มกรรชัยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารอแป๊บไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีการโพสต์ภาพดาราดังภายใต้แคปชั่นว่าธุรกิจดังที่กำลังถูกกล่าวขานของบอสหน้าหล่อศูนย์รวมตัวท็อปแห่งวงการบันเทิงที่ออกมาช่วยกันอวยช่ำค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีการเปิดโมเดลการทำธุรกิจ EP1 บริษัทเครือข่ายยักษ์ใหญ่ชื่อดังดังกล่าวนะคะโดยอีซอเขียนอธิบายไปด้วยว่าเริ่มต้นจากการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือนำคนดังดารานักแสดงมากหน้าหลายตาออกรายการยิงโฆษณาเชิญชวนขายคอร์สราคาไม่แพงไม่ถึง100ก็เรียนได้ขายฝันว่าสามารถพลิกชีวิตพอเหยื่อตกลงมาสมัครเรียนก็สอนเบสิกทั่วไปที่ทุกคนรู้อยู่แล้วปิดท้ายด้วยการเปิดบินให้สต็อกสินค้าหากใครไม่มีทุนก็ขายฝันต่างๆนานาให้ไปยืมแม้แต่ไปกู้เพื่อมาลงทุนกับเราแต่คำถามคือสินค้าที่ซื้อมาขายให้ใครได้เพราะไม่มีใครรู้จักและโพสต์ขยี้ว่ายอดขายกว่า 2,000 ล้านต่อปีปังสุดๆยังไม่หมดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีการเปิดแชทจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวค่ะที่โค้ชของบริษัทดังนะคะส่งหาเครือข่ายทำนองว่าเตือนทุกคนที่โพสต์เชิงอวดรวยนะคะแนะนำให้ลบก่อนเดี๋ยวโดนสืบและงดการอวดซุปเปอร์คาร์ที่งานนะคะ9ตุลาคมเพื่อเลี่ยงกระแสอวดร่ำอวดรวยซึ่งอาจนำมาสู่ประเด็นดราม่าและจะส่งผลต่อการทำธุรกิจแต่ขอให้ปรับโทนไปในทางโชว์การขายสินค้าแทนขณะที่ยังพบว่ามีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่แห่ขุดความเคลื่อนไหวของเจ้าของธุรกิจดังกล่าวโดยมีการแคปภาพเฟซบุ๊กที่คาดว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่แห่งบริษัทนี้นะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจและมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนเองนะคะพร้อมกับแฮชแท็กเซฟแล้วก็ชื่อบริษัทของตัวเองค่ะขณะที่เมื่อทีมข่าวท็อปดารานะคะเข้าไปสอดส่องนะคะก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกโพสต์ไว้ในเวลาไล่เลี่ยกันถูกโพสต์ไว้ในเวลาไล่เลี่ยกันกับที่เริ่มมีการออกมาแฉนะคะโดยในคอมเมนต์ยังพบว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นช่วยกันให้กำลังใจเซฟบริษัทแล้วก็เซฟบอสกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจขบอสที่สุดขบอสขออยู่กับที่นี่ไปตลอดชีวิตเพชรยังไงก็คือเพชรค่ะรักบอสนะคะพอได้รักษาดีได้ยาดีๆแม่ได้พักไม่ต้องลำบากตื่นแต่เช้าไปขายของพอลูกสาวของพ่อกับแม่เลือกรักบอสรักทุกบอสคนดีตกน้ำไม่ไหลค่ะและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่ารักบอสที่สุดค่ะเราคือความจริงชีวิตเปลี่ยนเพราะมีบ้านหลังนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ฝั่งที่โดนก
ล่าวหาจะออกมาเคลื่อนไหวเซฟกันรัวๆแต่ฝั่งที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากเครือข่ายบริษัทนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวรัวๆเช่นกันค่ะพร้อมกับบอกได้ว่าเตรียมเข้าคัดขยี้เรื่องนี้ที่โหนกระแสไปพร้อมๆกับตัวเปิดอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องอีชันก็โดนไปหลายแสนเหมือนกันด้านให้ออกโหนกระแสค่ะโดนไปด้วยเกือบ 300,000 อยากไปออกโหนกระแสด้วยค่ะและอีกหนึ่งข้อความนั้นก็ที่บอกว่าของหนูเกือบ 200,000 รวมกับพี่สาว 500,000 บวกพร้อมให้ข้อมูลค่ะโอ้โหงานนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากคอมเมนต์ที่ยกมานะคะยังมีคอมเมนต์อีกจำนวนมากจริงๆค่ะที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการลงทุนกับบริษัทดังกล่าวนี้นะคะเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่พี่หนุ่มกรรชัยกล่าวไว้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะคะเตรียมตัวเข้าคัดโหนกระแสไปพร้อมๆกันได้เลยละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ